โอเคฮะอันนี้จุดแรกนะที่เรามาทัศนศึกษากันนะเรามาอยู่กันที่อะไรนะฮะสวนพฤกษศาสตร์นะฮะภูแคนะฮะนี่ฮะเด็กๆกำลังเดินนะฮะดูต้นไม้กันนะฮะเป็นไงบ้างฮะนี่โอ้โหมุมต้นไม้สวยอยู่นะเนี่ยฮะเราลองไปเดินดูกันนะฮะก็มาให้เด็กได้เดินถ่ายเก็บความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ครับนี่ฮะมีต้นอะไรเยอะแยะเลยนะฮะนี่ต้นมะพร้าวทะเลนะฮะมาดูนะฮะนี่โอ้โหมีต้นไม้อะไรเยอะเลยนะฮะนี่เรามาเจอเด็กๆแล้วนะฮะอันนี้ถ่ายวิดีโอตอนนี้เราเด็กๆเราเจอกันทุกหย่อมหญ้าเลยนะฮะตอนนี้ออกนะนะฮะนะฮะนี่ฮะอันนี้เด็กม.3ปีอะไรเนี่ยฮะม.3โข่งค่ะม.3โข่งอ่ะ3ทับ5ค่ะไอ้พวกนี้เมื่อยแล้วเหรอเนี่ยนั่งพักแล้วล่ะวิ่งน่ะไม่ได้แก่2คนนั่งแต่ยังไม่เดินเลยค่ะอ้าวเหรอมีเด็กคงขี้เกียจเดินอยู่นะฮะมีการจัดสวนต้นไม้ก้อนหินอย่างสุดยอดฮะเกาะปรงเหรอเกาะปงอ้าวเดินวนมาเจอชาวแก๊งนี้อีกแล้วนะฮะเราไปดูนะเดี๋ยวเราไปจุดที่2ดิมเวอร์อีกทีนะฮะนู่นๆเห็นอยู่ว่าตรงนู้นเราเดินวนไปนี่อะไรเนี่ยไม่เห็นเลยฮะมาดูตรงนี้เดินให้ทั่วอย่าลืมถ่ายต้นไม้ด้วยนี่นะฮะอันนี้คือเกาะปรงเหรอฮะตัวนี้คืออะไรโอ้เหมาะกับการวิ่งออกกำลังกายมากนะยามเช้านี่ฮะตอนนี้มีเด็กถ่ายต้นไม้นะฮะถ่ายป้ายต้นไม้อย่าลืมถ่ายป้ายต้นไม้กันด้วยนะฮะนี่ตามต้นไม้แล้วก็จะมีป้ายบอกป้ายความรู้นะฮะนี่อันนี้คือต้นอะไรเนี่ยจะได้ไปช่วยกันแชร์เนาะนะอันนั้นต้นอะไรอ่ะถ่ายต้นอะไรไว้นี่ไงเจอคุณนิวัฒน์แล้วฮะไงครับนี่โอ้โหอันนั้นป้ายละลายไปแล้วถ่ายกี่รูปเนี่ยแบ่งกับเพื่อนมาโอ้โหนี่ต้นอะไรเนี่ยนี่เนี่ยป้ายบางอันอาจจะไปแกเรามาเจอแก๊งนี้ฮะแก๊งหนุ่มๆอย่าลืมถ่ายต้นไม้ด้วยนะถ่ายป้ายอันนี้อะไรอ่ะเกาะลำดวนครับโอ้ยมันมีกี่เกาะแล้วเนี่ยเมื่อกี้เกาะปงสวัสดีครับนี่เรามาติดเกาะกันนะเนี่ยไหนมาดูกลุ่มนี้อันนี้เกาะอะไรเนี่ยเกาะอะไรอันนี้เกาะกงรั้วอยู่อันนี้ตาลฟ้าเหรออะไรฮะโอ้นี่คือแล้วต้นสักเหรอนี่ฮะตำนานเสาชิงช้าโอ้อยู่นี่นี่เองต้นสักไหนอันนี้คืออะไรฮะแรปไต่ครับฮะแรปไต่ฮะทำไมต้องแรปไต่ฮะก็มันไม่ใช่แรปปิดครับโอ้โหตัวงงสุดเลยครูมันเนี่ยไม่ไหวถ้าแรปปิดมันจะเป็นเกียวอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้แรปไต่อันนี้เกาะกระต่ายนะเฮ้ยเขามีเป็นจุดๆมันเป็นชื่อแบบว่าอะไรนะเกาะอะไรนะเกาะลำดวนเกาะสมุยนู่นเนี่ยห้องน้ำตรงนู้นดีป่ะอ๋อกว้างขวางอยู่นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีอะไรบอลฮะ
เรียนเพาะชำเรียนอะไรต่างๆนะฮะเดินถ่ายรีวิวหน่อยฮะเห็นกี่เกาะแล้วเนี่ยกี่เกาะแล้วผมเห็นมา2เกาะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยฮะไม้เกียรติประวัติไทยนะฮะคือจุดนี้นะฮะเอาใจเย็นใจเย็นไหนเห็นด้วยเหรอเกี่ยวดีครับนี่ครับไหนเดินมาแล้วกี่เกาะเนี่ยนะ 30,000 ไม้โอ้โหแจ๋วเลยฮะได้มากว่า 30,000 ไม้แล้วฮะได้คะแนน 30 แน่นอนนี่ฮะมันเลี้ยงนกกระจอกเทศให้ดูใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้เดินเลยมาไม่ได้ดูแล้วฮะอันนี้น่าจะไปเรียนเพาะชำน่าจะไม่มีอะไรแล้วกลับดีกว่ากลับดีกว่าเดี๋ยวไกลเดี๋ยวกลับรถไม่ทันนะโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินย้อนกลับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวแวะตามที่นักเรียนบอกแล้วฮะไหนนะอันนี้คืออะไรเนี่ยนกกระจอกเทศแต่เขากั้นรั้วไว้นะฮะให้ดูห่างๆอย่างห่วงๆตรงนี้ไหนนะแอบดูไหนเอ้ยไหนพวกนี้บอกมั่วไหมเนี่ยมันนกยูงไม่ใช่นกกระจอกเทศไหนฮะโอ้โหดินตรงนี้อาจจะยุบยาบหน่อยฮะเมื่อกี้แอมเห็นแวบๆว่ามีนกยูงนะฮะไปไหนนั่นนั่นนั่นฝั่งนู้นนั่นนั่นนั่นใช่ไหมนกยูงปะเหมือนจะใช่หรือไก่อะไรไก่ฟ้าโอ้โหนักเรียนบอกนกกระจอกเทศนะฮะแต่ครูก็ว่าเหมือนจะนกยูงแต่จริงๆแล้วเหมือนจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยฮะมันเหมือนไก่อะไรสักอย่างหรือเปล่าไก่งวงกันไม่ใช่แล้วถ่ายมายังถ่ายมายังเสียโอ้บิดพังก่อนไม่ได้เลยหูใหญ่แล้วแล้วไม่มีหรอโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินวนจุดที่เราไม่ไปนี่เรามาเจอนี่ฮะชาวแก๊งม.3นะฮะไหนเหรอคุณวันฮะอันนี้คืออะไรครับพันไม้น้ำอ๋อแถวนี้จะเป็นพวกต้นไม้น้ำนะฮะอ๋อแต่เมื่อกี้เด็กบอกมีมดเยอะฮะต้องระวังด้วยใช่ฮะห้องน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะห้องน้ำไอ้ตรงร้านจอดรถก็มีนะโอเคตรงนี้คืออะไรฮะโอ้อันนี้คือเกาะสาวอะไรเฮ้ยเกาะนี้ผู้หญิงมาไม่ได้เนี่ยอันนี้เกาะสาวหลงเกาะสาวหลงนะฮะถ้าเป็นผู้ชายจะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้คือสำนักงานของที่นี่นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยเกาะทองหลางเหรอใช่ไหมฮะโอ้ที่นี่จะเป็นเกาะนะฮะโอ้บอกเลยร่มรื่นมากๆนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปในส่วนผู้โดยสารของเราผู้แค่นะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันฮะเดี๋ยวรอติดตามตอนที่เราไปดิมเวอร์กันนะฮะ